คุณสง่าค่ะสง่าคุณสง่าจากบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสง่าครับสวัสดีครับปรึกษาเรื่องที่ดินเหรอคะวันนี้ไม่ครับพอดีมีอย่างนี้ครับปรึกษาไอ้ว่าผมไปยืมเงินเขามาแสนหนึ่งเอาโฉนดไปวางไว้ทำสัญญาเงินกู้แต่เขาไม่ลงจำนวนเงินยืมมา7ปีครับ7ปีนี้เราส่งเงินไปแล้ว 40,000 แล้วเมื่อวานเนี่ยจะว่าจะไปปิดบัญชีเอาเงินไป 108,000 ยอมเสียต้นทุน 100,000 เราจะให้ดอกเบี้ยอีก 80,000 เขาไม่ยอมเอาครับเพราะตอนแรกเขาบอกว่าจะให้เราเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่คะตามสัญญาตอนแรกครับร้อยละ3พี่ไปวางไว้เฉยๆเอาโฉนดไปวางไว้เฉยๆใช่ไหมเอาเงินเข้ามาเอาโฉนดไปวางไว้เขียนไหมในพี่มีสัญญาอยู่ไหมมีสัญญาเงินกู้มีอยู่แต่เขาเก็บไว้คนเดียวครับในสัญญาเงินกู้เนี่ยในสัญญาเงินกู้ว่านายสง่าเอาโฉนดเลขที่นี้มาค้ำประกันระบุไว้อย่างนั้นไหมเขาไม่ได้เขียนให้แต่เราเซ็นชื่ออย่างเดียวครับคุณสง่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้60กว่าแล้วครับกว่าเท่าไหร่แล้วผมจำไม่ได้67 68แล้วครับถามภรรยาสิอยู่คนละที่ครับ อยู่จนจำอายุไม่ได้แล้วลุงอย่างนี้ครับลุงครับลุงต้องไม่ไปเขียนสัญญาอะไรที่ไม่มีการกำหนดเลขตัวเงินเอาไว้ครับเป็นไปได้ยังไงลุงไปทำสัญญาแล้วก็ไม่เป็นกู้เงินเขามาแสนหนึ่งแล้วก็ไม่ลงเลข100,000ไว้ในสัญญาถ้าเขาไปเขียน1ล้านขึ้นมาใช่ยังไงฮะเนี่ยก็โดนล้านนะครับจ่ายดอกหัวล้านเลยนะอย่างนั้นนะฮะร้านแล้วก็ยังไม่หมดดีกันนะหมดนะน่ากลัวไปทำสัญญาอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะไปทำสัญญากู้เงินเขาแล้วไม่ลงยอดเงินเอาไว้เนี่ยและเขาก็ต้องไปเติมเอาเองนะกว่าจะพิสูจน์กันได้ว่าเขาเป็นคนเติมเป็นลายมือเขาหรือลายมือเราแล้วสัญญาก็ไม่ถือมามีไม่มีคู่ฉบับจริงๆต้องมีทั้งสองคนใช่ครับสมมติฝนยืมพี่ถนอมพี่ถนอมมีฝนต้องมียุ่งเลยลุงสง่าเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยแต่ว่าดอกร้อยละ3เขาบอกว่าดอกผิดกฎหมายอยู่แล้วร้อยละ3ต่อเดือนนั้นผิดกฎหมาย12 3 3 6 12 เป็น 36 ต่อปีอ่ะ 252,000 ถ้า7ปีนะใช่ใช่ใช่คุณสง่าอยู่อำเภออะไรเนี่ยอำเภอสตึกครับสตึกนะไปไถ่ถอนแล้วเขาไม่ยอมคืนโฉนดใช่ไหมเขาจะเอา 250,000 นะเวลาไถ่ถอนพวกนี้เนี่ยต้องเอาสัญญามาฉีกเสียด้วยนะถ้าเขายอมไถ่ถอนให้เนี่ยนะคืออย่างนี้ครับคุณสง่าครับผมว่าคุณต้องไปพบอัยการที่จังหวัดบุรีรัมย์นะเดี๋ยวหาเบอร์ไปพบอัยการจังหวัดฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานอัยการนะเพื่อที่จะให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยกรณีนี้นะเรียกกู้สัญญานั้นแหละมานะครับครับเพื่อที่จะมาชดใช้เงินให้เขาว่าเราเอาเงินไปใช้แล้วอ่ะแต่ปรากฏว่าเขายังไม่ยอมรับเลยไม่คืนโฉนดให้เราอ่ะเพราะงั้นก็จริงๆเราเอาเงินไปวางที่ศาลได้นะเรื่องนี้นะก็ถือว่าได้ชดใช้นะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์แล้วคุณเอาชื่อเอานามสกุลเอาบ้านเลขที่แล้วคุณหาเบอร์โทรศัพท์เจ้าของเงินนั้นไปด้วยเวลาไปหาท่านอัยการอ่ะครับนะคุณจดเบอร์โทรศัพท์หน่อยน้องฝนหามาได้ยังได้แล้วค่ะคุณจดมีปากกากระดาษจดไหมตอนนี้มีครับพร้อมจดไหมเดี๋ยวครับพร้อมครับพร้อมครับ044ค่ะลุง044ครับ611ครับ582ครับเป็นสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณโทรไปก่อนนะโทรไปนัดเขาก่อนแล้วก็รีบไปนะครับแล้วขออนุญาตท่านถนอมหน่อยว่าถ้าเกิดเขาไม่ยอมจะทำยังไงครับไม่ยอมก็ต้องฟ้องนะครับเพราะเมื่อวานไปนั่งขอเขาแล้วว่าผมพร้อมที่จะยอมให้อีก180,000เขาไม่ยอมอย่างนี้นะครับไม่ยอมไม่ได้ครับไม่ยอมไปพบอัยการเลยนะไปพบเลยพี่สง่าเบอร์โทรศัพท์พี่เบอร์อะไรเบอร์ผม093ครับ727ครับครับ1382ครับ
1382 1382เอ้าพี่สง่าเดี๋ยววางหูจากผมแล้วโทรไปหาอัยการก่อนและนัดหมายให้ท่านนัดหมายนะครับให้คู่กรณีเนี่ยมาเจรจากันนะครับและชำระเงินกันเสียนะครับครับและถ้าเขาไม่ยินยอมรับเงินเดี๋ยวอัยการจะบอกลุงสง่าเองว่าจะต้องทำยังไงกับเรื่องนี้นะครับครับติดขัดยังไงโทรมาบอกผมนะเดี๋ยวจะช่วยนะครับครับยังไงช่วยหน่อยครับผมพร้อมที่จะเอาเงินไปครับคือดิ้นทั้งลูกทั้งทุกคนแล้วว่าเรามีหาได้คือ 180,000 อย่างนี้ครับอาจจะแต่เขาจะเอายืมกระต่ายขาเดียวว่า 250,000 อีกเขาเป็นนายทุนเงินกู้หรือว่าเป็นชาวบ้านด้วยกันนายทุนเงินกู้ก็อาชีพเขามีอย่างเดียวครับดีแล้วครับจะให้ทางอัยการทหารตำรวจสรรพากรดำเนินการให้จบเลยเรื่องนี้ครับไงก็ขอบคุณมากก็อยากให้ท่านแก้ไม่ยากเรื่องนี้นะจะให้สรรพากรประเมินภาษีนะง่ายคุณถนอมเป็นนักการเมืองจะเป็นฝ่ายค้านตลอดแค่รายเดียวนะจะได้แค่ช่วยเหลือประชาชนตาดำๆครับตาขาวก็ช่วยลุงอาตาดำก็ช่วยตาขาว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 ก็ช่วยช้า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 เดี๋ยวฟังไม่ทันนี่นะบอกเขาเลยนะบอกว่าเนี่ยใครที่เป็นนายทุนเงินกู้แล้วเขาไปถ่ายถอนและจ่ายเงินแล้วไม่ยอมเอาโฉนดคืนเขาเนี่ยนะไปร้องเนี่ยผู้ว่ามีหน้าที่แก้ปัญหานี่นอกระบบนะนะครับแล้วก็สั่งสรรพกรตำรวจตรวจสอบอัยการเจอสรรพกรยึดทรัพย์โดนภาษีเนี่ยอ้วกเลยนะครับจนเลยนะครับบอกให้เลยแหละเจอภาษีย้อนหลังนี่ผิดกฎหมายอยู่แล้วลุงสง่าไปพบอัยการเลยไปพบเลยครับนะเดี๋ยวผมมันขออนุญาตวันนี้หน่อยไปพรุ่งนี้ได้ไหมครับเอาพรุ่งนี้10 โมงพรุ่งนี้10 โมงไปนะเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้ทางอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ให้ช่วยลุงนะ10 โมงพรุ่งนี้ไปเอาเอกสารไปโอเคครับพรุ่งนี้10 โมงนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับ